แวร์ไซน์เนี่ยนอกจากเป็นพระราชวังที่มีบทบาทสำคัญต่อ pop culture ตั้งแต่สมัยอดีตจนปัจจุบันเนี่ยแวร์ไซน์ขึ้นชื่อว่าได้เป็นแบบศูนย์กลางของความหรูหราของความยิ่งใหญ่เป็นโปรเจกต์ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้เราจะมาดูกันคือความแวร์ไซน์มันคือความเอ็กซ์ตร้าบาโรกเอ็กซ์ตร้าแฟนตาซีแวร์ไซน์มันอาจจะเรียกได้ว่าHigh Altar of Fantasy เป็นแท่นบูชาสูงส่งของความแฟนตาซีเลยทุกคนต้องมาดูงานความแฟนตาซีที่นี่อ่ะมลังมันเรืองของแวร์ซายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆจังๆในสมัยเจ้าหลุยส์ที่14เป็นโปรเจกต์สร้างฝันที่พ่อเคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันแวร์ซายเนี่ยก็มีผู้คนจากทั่วทั้งโลกได้ไปเยี่ยมชมปีละประมาณ6ล้านกว่าคนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องรอรถไม่ต้องเดินทางเราจะเข้าไปถึงแวร์ซายกันเลยนะครับแวร์ซายจะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโลกของหลุยส์14ให้ทุกคนอ่ะที่เคยพยายามประจบนางอ่ะให้ต้องตามมาแห่นางถึงแวร์ซายที่เราจะไปเห็นในทูเนี่ยก็คือความที่นางเนี่ยได้สร้างห้องหับอะไรต่างมากมายมาเป็นกุศโลบายทำให้คนเหล่านี้ต้องมาทำตามประเพณีแปลกๆที่นางสร้างขึ้นห้องนี้เรียกว่า The Kingเป็นอพาร์ตเมนต์นะเป็นส่วนห้องชุดของพระราชาที่คนที่จะมาเข้าเฝ้าหรืออะไรก็ตามที่จะต้องผ่านอพาร์ตเมนต์นี้ให้คนเดินเข้ามาแล้วก็เห็นความรุ่มรวยของทั้งหมดในฝรั่งเศสห้องนี้มีชื่อว่าห้องเฮอร์คิวลิสนะครับข้างบนของห้องที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นภาพเขียน Apotheosis of Herculesการกลายเป็นเทพเจ้าของเฮอร์คิวลิสสำหรับผมเรียกว่ามันเป็น virtual reality ถ้าเราไปยืนตรงกลางห้องแล้วก็มองขึ้นไปมันจะเสมือนว่าไอ้ห้องเนี้ยมันไม่มีเพดานวาดต่อขึ้นไปให้ดูทะลุขึ้นไปอีกคนต่างๆที่อยู่บนฟ้าตอนนี้ก็เสมือนว่าเคยอยู่บนพื้นดินแล้วก็ลอยขึ้นไปซึ่งในรูปนี้เนี่ยเป็นการอวยคิงทั้งหมดของฝรั่งเศสว่าทุกคิงของฝรั่งเศสเนี่ยมีพละกำลังแล้วก็มีอำนาจพอๆกับเฮอร์คิวลิสนั่นเองแต่ละห้องเนี่ยมันก็มีความฟังก์ชันต่างๆที่มันแฟนตาซีของมันก่อนที่จะเข้าไปเจอคิงก็ต้องเจอห้องรอเฝ้าหรือก็จะมีห้องเสิร์ฟชากาแฟห้องดนตรีที่ดีการคือมันเยอะมากแต่ต่อไปเราจะวาร์ปไปที่ห้องที่ชื่อว่าห้องอพอลโลเราไปดูหลุยองค์แรกที่อยู่ข้างหน้าเราเลยดีกว่าครับหลุยที่14นะครับเดอะซันคิงของเรานั่นเองอันนี้อยู่ในคอสตูมที่แบบเต็มยศของเขาเนาะซึ่งเราจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรสีแดงๆในเครื่องแต่งกายเขาตรงนี้รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับใช่ไหมเออเขาว่ากันว่าคนที่มาใช้รองเท้าส้นสูงในฐานะวัตถุทางแฟชั่นคือผู้ชายแล้วก็คือหลุย14เขาบอกว่าสันทับส้นสูงแล้วมันจะทำให้บุคลิกดีมันก็เกิดเอฟเฟกต์เดียวกับผู้ชายกันเราเข้ามาในส่วนที่เรียกว่าหอมิเรอร์แล้วครับในจริงๆคือทองพระโรงของแวร์ซายต้องแกรนด์สุดเราจะเห็นผนังที่เป็นกระจกเราอาจจะคิดจินตนาการว่ากระจกเนี่ยมันต้องแบบเป็นบานใหญ่ซึ่งแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนในยุคสมัยนั้นมันเป็นประดิษฐกรรมที่มันใช้เทคโนโลยีซับซ้อนคือการเอาทรายมันหลอกจนกลายเป็นครีมใสๆเขาก็เลยแบบว่าเอามาเลยนักปราชญ์ราชบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์มาช่วยกันประดิษฐ์จนเกิดกระจกได้เป็นครั้งแรกเลยด้วยซ้ำที่เราอัดกับตัวเองแบบเต็มตัวเต็มๆกระจกอีกเหตุการณ์นึงซึ่งอาจจะเป็นภาพจำในประวัติศาสตร์ไทยก็คือคณะราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็มีบันทึกเจ้าพยากรสาปานแล้วก็ราชทูตเนี่ยได้แสดงวิธีการเคารพแบบไทยก็คือการคลานเข่าเข้าเฝ้าตามแบบธรรมเนียมไทยฝรั่งเศสก็คืองงไปเลยตกใจไปเลยนะครับห้องถัดไปเนี่ยแหละที่เราจะเจอกับห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยส์จริงๆนะฮะเราจะเห็นแท่นพระบรรทมนะครับเตียงนอนของพระเจ้าหลุยส์ที่14มีเกล็ดว่านเนี่ยมันเป็นผ้ายกที่ทอมาจากเส้นทองคำเส้นเงินเส้นโลหะมีค่าจริงๆที่จริงแล้วมันจะมีประเพณีที่พระราชสำนักต้องมาดูคิงดูควีนตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นกุศโลบายทางการเมืองแบบสร้างประเพณีชีวิตประจำวันขึ้นมาห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีพิธีสำคัญมากเรียกว่าพิธี La cérémonie du lever du roi กษัตริย์ตื่นนอนคือหลุยส์เนี่ยใช้ลำดับขั้นตอนเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองคนที่จะเข้าถึงพระองค์คนที่ปลุกพระองค์เนี่ยก็จะต้องเป็นเหมือนกับเป็นตัวท็อปของขุนนางหรือข้าหลวงแล้วพระเจ้าหลุยส์ที่14คือเซตมาตรฐานมาว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างต้องคล้ายๆกับเป็นละครเป็นโชว์ให้คนที่อยู่รอบๆเราเห็นความแบบอลังการสวยงามของเราตลอดเวลาเนาะเพราะว่ามีเรื่องอะไรก็จะได้แบบทุกทีแบบทูลถามได้อะไรได้ซึ่งมันไม่ใช่มีแค่ตอนตื่นนอนอย่างเดียวตอนเข้านอนด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเหล่านี้มีอะไรมามอนิเตอร์ตลอดเวลาสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับก็คือเตียงนอนของพระราชินีฝรั่งเศสนะครับการตกแต่งที่หลงเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นในยุคสมัยของควีนมาเรียอันโตเนตนั่นเองพอมาอยู่ในห้องส่วนตัวของผู้หญิงมันทำให้เห็นว่าสถาปัตย
ำแบบบาโลกมีอีกมูฟเมนต์นึงเข้ามานะเรียกว่าร็อกโคโค่การตกแต่งเนี่ยก็ใช้สีพาสเทลใช้ความดอกไม้ใบหญ้าความหวานในห้องเนี้ยจะมีรูปภาพของบุคคลสำคัญในชีวิตของมาริเดต2คนเนาะก็คือคุณแม่จักรพรรดินีมาเรียเทเรซามันก็แสดงให้เห็นถึงความรักในยุคนั้นที่เรายังแบบไลน์คอลเฟซไทม์ไปไม่ได้เนาะฝั่งนึงเนี่ยของห้องเนี่ยก็คือรูปของพี่ชายของเขานะฮะซึ่งต่อมาก็จะได้ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิของออสเตรียเหมือนกันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องไปสูดอากาศบริสุทธิ์เราเห็นแบบว่าอาณาบริเวณที่เป็นสีเขียวของแวร์ซายน์เนาะการที่คนสมัยนี้หรือว่าอย่างพวกเราอ่ะเห็นว่าเฮ้ยปลูกส้มแม่งแบบปกติมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ธรรมดายังไงบ้างน้องเอิร์ธการปลูกก็ในสมัยนั้นนะต้องยอมรับว่าคือส้มมันเป็นพืชเมืองร้อนเนาะแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคือเป็นประเทศในแถบเหนือเนาะอากาศจะเย็นกว่าการที่เอาสวนส้มมาปลูกมีส้มเจริญงอกงามเป็นการแสดงว่าเฮ้ยฉันมีเงินพอที่จะทำให้ส้มมันโตได้อะไรก็ว่ากันว่าการปลูกส้มเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้ดอกส้มมันส่งกลิ่นไม่ให้ที่นี่มันแบบเหม็นจนเกินไปการอาบน้ำในยุโรปในสมัยนั้นนะมันไม่ใช่สิ่งที่คนทำกันเพราะเขากลัวว่ามันจะเกิดโรคอะอย่างตรงที่เราไฮไลท์สีชมพูเอาไว้นะครับเป็นห้องอาบน้ำเนาะคือมันสร้างให้พระราชวงศ์อยู่แล้วก็ข้าหลวงจำนวนนึงอยู่ฟาซิลิตี้ที่เขาสร้างขึ้นมามันก็คือรองรับแค่เท่านั้นขับถ่ายเบาขับถ่ายหนักคือการนั่งกระโถนก็คือเป็นเก้าอี้ไม้เล็กแต่เจาะรูข้างล่างเสร็จแล้วปุ๊บข้าหลวงเนี่ยก็จะเอาอันเนี้ยไปทีกันมันจะมีตำหนักใหญ่ตำหนักน้อยนะครับชื่อว่ากรองติอานงกับเปอร์ติติอานงเนาะอันที่มันสำคัญแล้วก็น่าสนใจก็คือเปอร์ติติอานงพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยได้มอบให้กับควีนมาเรียอันโตเนตหลบหนีจากประธรรมเนียมประเพณีการที่มีคนมองต่างๆแบบเหมือนย้ายตัวเองแล้วก็ชอบที่จะมาอยู่ตรงปฏิทินอโนมากๆเลยคือชาวบ้านก็คงคิดว่าแบบกระท่อมของควีนต่างๆเนี่ยใช้ตังค่าสร้างไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยต่างๆมันก็เกิดเรื่องประเด็นแบบว่าอื้อฉาวต่างๆมากมายเนาะแล้วประโยคหนึ่งที่มาริงโตเนตเนี่ยมักจะโดนบ่อยๆก็คือว่าคำว่า Let them eat cake เนี่ยเป็นประโยคที่เราจดจำมาจนถึงทุกวันนี้เลยว่าเป็นประโยคที่หลุดออกมาจากปากของพระองค์คือมันไม่มีอะไรเรคคอร์ดตรงนี้ได้เลยว่าเขาพูดจริงนักประวัติศาสตร์ส่วนมากก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยมันจอจี้มันเป็นเฟคนิวมันเหมือนเป็นไฟที่สุมให้เกิดในการปฏิวัติเนาะแวร์ซายเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยหลุยส์ที่13แล้วมันก็ตั้งอยู่รุ่งเรืองในหลุยส์ที่14แล้วสุดท้ายมันก็ดับไปในสมัยหลุยส์ที่16ความแฟนตาซีของแวร์ซายมันอยู่ที่ว่าถึงแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะเกิดขึ้นในระยะหลายปีความเปลี่ยนทางการเมืองความแบบความยำเปความตีกันต่างๆแต่แวร์ซายยังอยู่แล้วก็ถูกคนเหล่านี้ใช้ในรูปแบบต่างๆกันในช่วงของหลุยส์ฟิลิปใช่ไหมก็มีการเปลี่ยนไวซ์ไซด์พิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการแปะวอลลี่หนึ่งไว้เดินมาจากถนนตรงกลางจะเห็นชัดมากอะตุตเลกลัวเดลฟองป้าคือเราก็ได้เห็นว่านอกจากความหรูหราความอะไรที่เราเห็นชีวิตของผู้คนเราเห็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเราเห็นสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอดีตปัจจุบันแล้วเราก็หวังว่าสิ่งนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในอนาคตเหมือนกันที่เราจะเดินต่อไปสู่อนาคตด้วยกันได้